ต่อไปค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะที่นี่มีโรงเก็บราชรถนะคะซึ่งราชรถนั่นเองก็คือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงตามพระราชประเพณีโบราณไปติดตามได้จากรายงานค่ะเสียนนาคยอดกระหนก3ตัวนาคกระดานประจำยามก้ามปูลูกฟักประดับกระจกสีเขียวและกระจังทวนน้ำแยกรวนจากจุดกึ่งกลางคือส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมของพระมหาพิชัยราชรถองค์นี้พระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถที่ทำด้วยไม้สักทองปิดกระจกและทองคำเปลวบริสุทธิ์ตกแต่งด้วยชั้นเกริญประดับกระหนกเสียนนาคกระหนกท้ายเกริญและรูปเทพนมโดยรอบขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 11.2 เมตร และน้ำหนักกว่า 13.7 ตัน ใช้กำลังพลชักลากจำนวน 216 คน สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2339 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจากนั้นจึงถือเป็นประเพณีที่จะนำราชรถองค์นี้เป็นราชรถเชิญพระโกรธพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระมหาอุปราชในสมัยต่อๆไปนอกจากราชรถแล้วในพระราชพิธีถวายพระเพลิงจำเป็นต้องมีเกริญบันไดนาคใช้สำหรับอัญเชิญพระโกรธขึ้นสู่ราชรถและยามมาสามลำคาญใช้สำหรับอัญเชิญพระบรมโกศจากพระบรมมหาราชวังขึ้นสู่ราชรถและทรงพระโกศพระบรมศพในการเวียนพระเมรุปัจจุบันพระมหาพิชัยราชรถองค์นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพร้อมกับเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยอีก3องค์โดยบริเวณประตูนั้นจะมีการก่อกำแพงปูนขึ้นมาคล้ายกับธรณีประตูเมื่อถึงวาระที่จะต้องใช้งานจะมีการทุบทำลายกำแพงปูนและทำทางลาดยางสำหรับนำราชรถออกมาครั้นเมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้วก็จะมีการก่อกำแพงปูนขึ้นมาใหม่และรื้อถนนลาดยางทิ้งถือเป็นเคล็ดว่าจะไม่มีการสูญเสียพระราชวงศ์องค์ใดต่อไปอีกในการพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอีกครั้งที่พระมหาพิชัยราชรถที่มีศักดิ์สูงสุดจะถูกนำออกมาใช้ตามโบราณราชประเพณีที่สืบต่อมาตั้งแต่รัชสมัยพระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ประกิจชนะสุมนถ่ายภาพภวินีแสวงสุขทีมข่าว True4U รายงาน